ะวันนี้เพราะไม่อยากติดคุณผู้ฟังเอาไว้หลายวันเพราะว่าถ้าวันศุกร์เปิดไม่ครบติดเสาร์อาทิตย์เกิดดิฉันเป็นอะไรหัวฟาดจะไม่อยากติดนี่ใครช่วงวันจันทร์มาใช้ไม่ได้อยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบนี่ชอบพูดกับเพื่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะยกนี่ถ้าจะยกเหมือนกับยืมหยิบยืมเงินกันอ่ะพูดไปก่อนว่าไม่ติดนะเพราะว่ากลัวหัวฟาดอะไรตายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้คืนแล้วขี้เกียจเอาไปแบบว่าติดหนี้ใครก่อนตายไม่เอาไม่ชอบกลัวไม่ได้จบไม่ได้สิ้นนะคะเพราะฉะนั้นอีฉันก็จะไล่เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้เอาให้ครบให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมตตาปราณีดิฉันหน่อยไม่ต้องขอกันมาแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันเคลียร์ไม่ทันรายการฉันจบ6 โมงเราเริ่มต้นกันนะคะกับใจเกเรอันดับที่15แล้วมาต่อกันที่รักไปทำไมคนธรรมดาเรื่องแค่นี้ท้องฟ้าแล้วก็วิงนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดที่เจ้านายร้องเอาไว้นะคะก็เอ็นดูก็เปิดกันไปนี่คือซิงเกิลใหม่ก็พยายามพยอยทั้งเปิดใหม่แล้วก็กลางๆแล้วก็แบบอาจจะนานกว่าเพื่อนสักนิดนึงเอามาผสมกันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังขออะไรบางคนก็จะบอกว่า2เพลงนี้พี่อ้อมเลือกละกันอ่ะเช่นระหว่างไม่มีกล่องสุ่มใช่มั้ยคะกับอะไรนะอีกเพลงนึงอ่ะรางวัลปลอบใจพี่อ้อมเลือกนะหรือบางคนก็ให้มา3เพลงพี่อ้อมเลือกนะตัดไปกันนี้ก็เดี๋ยวก็ไหลๆกันไปจนถึง6 โมงเย็นนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่เราคุยกันทางแอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินเนี่ยนะคะก็มีบอกว่าการที่เราคาดหวังเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบอ่ะก็ถูกคาดหวังอ่ะส่วนใหญ่จะคาดหวังบวกซะส่วนใหญ่ด้วยนะเราจะทำยังไงให้เรามองเป็นด้านบวกมากกว่าด้านลบอะครับมีคนเคยบอกอ้อมนะคะว่าบางทีเราไม่ต้องทำตัวเป็นคนติ้งโพซิทีฟหรอกเพราะถ้าต้องทำตัวให้ติ้งโพซิทีฟแปลว่าเราต้องทำมันเราต้องติ้งแต่ถ้าบีโพซิทีฟอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแล้วกลายเป็นคนบวกอะเราไม่ต้องติ้งมันจะบีโพซิทีฟมันก็จะเป็นคนบวกอัตโนมัติแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนบวกหรือไม่บ้องบวกก็ได้อะค่ะในการมองใดๆก็ตามเรามักจะเผลอมองด้านที่เราชอบและอยากได้หรือบางทีเราก็จะมองติดลบอันที่เรากลัวที่สุดคือไม่สุดไปซ้ายก็สุดไปขวาแต่ในความเป็นจริงมันเผื่อเอาไว้ครับคุณผู้ฟังในทุกเหตุการณ์มันมีทั้งบวกทั้งลบเดินมาทำงานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะคิดมีแต่ข้อดีอะเนาะเราก็ลืมมองลบแต่ถ้าเผื่อเอาไว้นิดนึงว่าเราอาจจะเจอปุบปับรับโชคมีการโทรมาสาย4หรือว่ามีการแบบเปิดเพลงผิดหรือว่ามีการคลาดเคลื่อนของคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเผื่อความเป็นไปได้เอาไว้อีกทางหนึ่งพอเรามีการเผื่อความเป็นไปได้เอาไว้อีกทางหนึ่งพอมันจะเกิดเหตุเราจะรู้สึกว่าไม่ตกใจมากเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแต่สิ่งดีๆถูกไหมคะเพราะในความเป็นจริงเราคาดเดาไม่ได้แต่ถามตัวเองว่าทำเต็มที่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะพอช่วยได้บ้างนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอยากให้มันออกมาเป็นมุมบวกมุมขนาดบางทีเราทำเต็มที่ทั้งหมดของบางอย่างมันยังออกบวกทั้งหมดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเช่นพยายามฝันให้เต็มที่เลยว่าการลงทุนระยะสั้นงวดนี้จะเอาเลขอะไรบ่มฝันแล้วก็ฝันแล้วถูกก็ได้มันก็เป็นการลงทุนที่เราคาดเดาไม่ได้ถูกป่ะพี่อันเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเผื่อเวลามองผลแบบภาพกว้างเอาไว้ว่ามันจะต้องมีทั้งซ้ายขวาและตรงกลางด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ฟังเอาจริงมันก็จะประมาณเนี้ยมันเหมือนกับที่เขาสอนว่าถ้าเราเห็นไปรษณีย์เดินมาเราก็จะเผลอดีใจไปก่อนแล้วว่าเนี่ยเรากำลังจะได้ของที่ชอบสิ่งที่ใช่หรือคาดหวังว่าสิ่งที่จะมาส่งเราอันนั้นคืออะไรแต่เมื่อเราเปิดมาเราอาจจะพบกับความผิดหวังก็ได้เพราะถ้าเปิดมาของไม่ตรงปกหรือของสิ่งนั้นว่าเดินมาส่งไม่ใช่ของเราหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีความผิดหวังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขนาดของที่เราสั่งเห็นไปรษณีย์มาเรายังกระยิ้มย่องอะไรไม่ได้เลยจนกว่าจะเปิดสำเร็จและของสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆอยู่ในมือเราจริงๆนะคะน่าจะพอประมาณนี้โดยประมาณนะคะคุณฟังก็หวังว่าน่าจะพอช่วยได้จริงๆนะเนี่ยติดค้างเรื่องเนี้ยก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องวีแกนเรื่องกินเจเรื่องกินมังเพราะว่าใกล้เข้าพรรษาไงเผื่อบางคนกำลังแบบว่าขยับตัวจะกินอะไรมันมีข่าววันก่อนว่ามีคุณแม่สายวีแกนฝรั่งโดนตัดสินจำคุกละเพราะว่าลูกเสียชีวิตลูกอายุ18 เดือนเด็กอายุ18 เดือนน่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่โตมายัน18 เดือนคือขวบครึ่งอ่ะเราเรียนรู้ว่าเราต้องกินอาหารละ5 หมู่ใ
ช่ไหมแต่กินอาหารหลากหลายหมู่ในที่นี้คือตามความสามารถของวัยเขาว่าเขาขบเคี้ยวอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่คุณแม่คนนี้เป็นวีแกนคุณพ่อด้วยมั้งก็เลยเลือกให้ลูกเป็นวีแกนแล้ว18เดือนเป็นวีแกนปรากฏน้องอยู่ไม่ไหวน้องขาดสารอาหารน้องเสียชีวิตคือเมืองนอกเขาก็จริงจังอ่ะพอมันมีการแบบว่าเสียชีวิตเพราะอะไรก็เลยไปนั่นปุ๊บเขาก็ถือว่าแม่คนนี้แบบดูแลลูกไม่ดีก็ต้องติดคุกกันนะก็ว่ากันไปเพราะถือว่าอ่ะมึกเพิกเฉยต่อหน้าที่มันก็เลยกลับมาว่าเออแล้ววีแกนมันต่างยังไงกับมังสวิรัตแล้ววีแกนต่างยังไงกับเจเพราะว่าบางคนกำลังจะเข้าพรรษาไงอาจจะต้องถือศีลกินเจก็มีนะแต่ว่าเขาก็จะมีช่วงถือศีลกินเจอยู่ไม่กี่วันในช่วงหนึ่งก่อนออกพรรษาปะก็คือถ้าเจถ้าจำไม่ผิดเจเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คือทั้งสามอันเนี้ยจะเน้นไปทางกินผักไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์เน้นไปทางกินผักแต่เจจะมีถือศีลควบคู่ไปด้วยแล้วก็ไม่กินผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นกุยช่ายกระเทียมไม่กินรสเผ็ดไม่กินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไข่ก็ไม่กินแล้วก็กระทงกระทะหม้อเมื่อแยกไม่มาแจมเลยนะจ๊ะไม่มาเลอะอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเลอะนิดละหน่อยไม่ได้เจนี่ก็ขั้นสุดเหมือนกันนะคะในขณะที่ถ้าตัดไปที่มังนี่ก็กินไข่ได้กินเผ็ดได้กินได้ทุกอย่างแค่ไม่มีเนื้อสัตว์เดลี่โปรดักต์ยังกินได้อยู่ยังปรุงด้วยน้ำปลาได้อยู่ถูกไหมแต่ถ้าเจเนี่ยไม่ได้น้ำมันหงส์น้ำมันหอยยังใช้ไม่ได้เลยส่วนวีแกนก็ไม่มีเดลี่โปรดักต์เหมือนกันมั้งแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ไปเน้นพวกธัญพืชเพิ่มธัญพืชด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าก็กะปิน้ำปลาเขาคงไม่ใส่อยู่แล้วอะวีแกนนะแต่เน้นน่าจะเน้นธัญพืชแล้วก็เน้นผักนี่ก็เลยแบบอ๋อจริงๆนะมันการกินพวกนี้คุณผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้นะคะไอความตั้งใจนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ร่างกายก็เรื่องหนึ่งดูความพร้อมของตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนต้องการโปรตีนก็ต้องหาโปรตีนที่ทดแทนทานอะไรได้ก็ทานทุกอย่างเอาที่เป็นความพอดีก็แล้วกันนะคะฝากเอาไว้เพราะนิดนึงบางทีคนเราอ่ะมันต้องมีสิทธิ์เลือกในการกินเหมือนกันคนอื่นกินแล้วดีไม่ได้เท่ากับเรากินแล้วดีด้วยนะ